สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะคะเคลียร์แล้วสบายใจบริการเคลียร์ไวเคลียร์ด่วนทุกเรื่องทั่วประเทศไทยอยู่กับดิฉันมิวอุบลรัตน์เหมือนเดิมนะคะประเด็นที่เราจะเคลียร์ในวันนี้เนี่ยจะชวนท่านผู้ชมมาร่วมไขปริศนาคดีดังค่ะการเสียชีวิตของชาวต่างชาติ6รายที่โรงแรมชื่อดังในย่านราชประสงค์นะคะณตอนนี้เนี่ยตำรวจได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้นะคะ2ประเด็นคือเป็นการฆ่า ฆาตกรรมหมู่ด้วยแล้วก็เป็นการฆ่าตัวตายในคดีเดียวคือคนร้ายวางยาสังหารหมู่แล้วจบชีวิตตัวเองตายตามไปนะคะส่วนยาพิษที่ใช้เบื้องต้นเนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นสารไซยาไนา์นะคะซึ่งมันก็จะมีคําถามตัวใหญ่ๆว่า ถ้าคนร้ายเป็นคนลงมือเองทําไมจึงจบชีวิตตัวเองตามไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงยาพิษที่ใช้เนี่ยนะคะถ้าเป็นเซยนนายจริงๆเอายาพิษตัวนี้มาจากไหนนําเข้ามาจากต่างประเทศหรือว่ามาหาซื้อในประเทศไทยถ้าหาซื้อในประเทศไทยมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอหรือถ้านําเข้ามาจากต่างประเทศตอนที่ผ่านด่านตอมอามาเนี่ยผ่านมาได้ยังไงนะคะวันนี้ค่อยๆไล่เลียงถอดรหัส ไขปริศนาไปพร้อมๆกันค่ะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้มีสองท่านนะคะท,ท่านแรกค่ะต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์นะคะผู้ช่วยอธิการบดีมห ah าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์อ๋อสวัสดีค่ะคแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะรองศาสตราจารย์พันตํารวจโทรด,รดรกฤษณพงก์ศภูตรกูลนะคะรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญวิทยามหาวิทยาลัยลังสิตหรือว่าอาจารย์โต้งสวัสดีค่ะ สวัสดีอาจารย์ต้งและอาจารย์ออสนะคะ<อ>ซึ่งก่อนที่เราจะวิเคราะห์และถอดรหัสกันนะคะดิฉันขออนุญาตไล่เลียงทำลายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปนะคะเจ้าหน้าที่พนักงานไปพบศพของชาวต่างชาติ6รายที่โรงแรมชื่อดังในย่านราชประสงค์เมื่อวันที่16กรกฎาคมแต่เบื้องต้นจากการถแถลงข่าวของตำรวจเนี่ยนะคะคาดว่าผู้เสียชีวิตทั้ง6คนน่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่15กรกฎาคม ส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอันนี้เป็นแผนผังห้องที่เกิดเหตุนะคะออผู้เสียชีวิตทั้ง6รายเนี่ยขออนุญาตแทนด้วยหมายเลข1ถึง6นะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยอธิบายง่ายๆอกลับไปที่แผนภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะคือณนะตอนนี้เนี่ยหมายเลข2เป็นเหมือนกับในหน้าหาเงินทุนมาให้กับหมายเลข5นะคะก็ไปเอาเงินจากหมายเลข1แล้วก็หมายเลข6ปรากฏว่า หมายเล็กหนึ่งกับหมายเล็กหเอาเงินเนี่ยมาลงทุนบอกว่าจะไปสร้างโรงพยาบาลร่วมกับหมายเลขกห้าจำนวน10ล้านแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนั้นมันไปผิดพลาดอะไรกันตรงไหนไม่สามารถที่จะได้ทุนคืนไม่มีกําไรอะไรหรือไม่อย่างไรที่สุดแล้วก็เชิญชวนกันมาประเทศไทยและเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะณนะตอนนี้ดิฉันย้ํานะจากการถแถลงข่าวของตํารวจเข้าใจว่าไม้เล็ห้าเนี่ย อาจจะเป็นคนที่วางยาหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนสารพิษเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นไซยาไนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไปพบนะคะสารไซยาไนอยู่ในน้ําชาแล้วก็ในเลือดของผู้เสียชีวิตบางท่านแต่อย่างที่ดิฉันไล่เรียงไปนะคะมันมีคําถามตัวใหญ่ๆตามมาขึ้นเยอะแยะมากมายเลยว่าเอาสารพิษมาจากไหนทําไมคนร้ายจึงลงมือแล้วจบชีวิตตัวเองตามไปด้วย แล้วน่าสนใจมากคดีนี้จะเป็นบทเรียนอีกครั้งของประเทศไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าไซยานายเนี่ยมันกลับมาได้ยินชื่อนี้อีกแล้วมันหาง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปล่าในประเทศไทยเดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงกันไปนะคะอาจารย์ออสครับไซยานายได้ยินชื่อนี้อีกแล้วขึ้นในประเทศไทยมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะยังไงคะอาจารย์คือเมื่อวานอาจารย์เราก็ไปขึ้นศาลเป็นพยานในฐานะผู้ตรวจคดีแอมไซยานายนะครับเคสนั้นก็คือ15ศพนะฮะรอดหนึ่งอ่าสิบสี่รอดหนึ่งนะครับ ก็คือ15ผู้เสียหายนะครับก็มีการอัยการก็นัดมาพอสมควรหลังจากนั้นก็มาเกิดเหตุตรงนี้แหละ,ะนะครับช่วงที่เจอเหตุครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ข่าวก็ยังสับสนอยู่บอกว่าเป็นการยิง<อ>เป็นการยิงกันหกศพนะครับอาจารย์แต่ว่าท้ายที่สุดก็บอกว่าเป็นการวางยาพอวางยาก็มีข้อมูลข่าวสารมาค่อนข้างเยอะนะครับอาจารย์เราก็ได้รับข้อมูลบางส่วนจากนักข่าวด้วยนะครับก็เลยมาสกิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นการวางยาเนี่ยสารพิษใน ลักษณะที่ทําให้ตายเฉียบพลันได้มันมีไม่กี่ตัวนะครับเช่นตัวสารหนูนะตัวไซยาไนนะครับตัวสติกมินนะครับหรือว่าสารที่เกี่ยวข้องกับกำมันตะลังสีนะครับเช่นโพโลเนียมที่ใช้ในการสังหารสารลบลัสเซียนอกนั้นก็จะเป็นเชื้อโรคนะครับในกลุ่มต่างๆประมาณ2ตัวนะครับทีนี้ตัวที่หาได้ง่ายเนี่ยถ้าดูในลิสต์ที่แบบว่าตายฉับพลันเหมือนเคสนี้ก็จะมีอยู่แค่2ตัวคือสารหนูกับไซยาไนนะครับแต่พอภาพในที่เกิดเหตุที่ลูกศิษย์ส่งมาเนี่ย เราก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะมันมีคราบสีขาวนะฮะก็เลยเอ๊ะน่าจับนะก็ใช้คําว่ามีเคลรางว่าจะเป็นไซยาไนด์คราบสีขาวคืออะไรจันเพราะว่าสมบัติทางกายภาพของผงไซยาไนด์เป็นสีขาวไซยาไนด์ไซยาไนด์เนี่ยจะอยู่ในรูปของโพแทสเซียมไซยาไนด์จะเป็นสีขาวแต่ถ้าละลายน้าก็จะเป็นสารละลายที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นความข้นสูงก็จะเป็นลักษณะกลิ่นเหมือนอัลมอนด์นะครับกลิ่นเหมือนผลไม้นะครับแต่พอเราเห็นคราบก็ยังไม่ฟันทงเอ๊ะมันสารหนูมันจะมีกลิ่น นะฮะตัวนี้เรายังไม่รู้เรื่องข้อมูลด้านกลิ่นแต่พอส่งภาพศพมาแค่นั้นแหละนะฮะรู้เลยเหรอคะศพที่เสียชีวิตจากกลุ่มของไซยาไนด์สารพิษไซยาไนด์พวกคาร์บอนมอนอกไซด์จะมีลักษณะพิเศษนะฮะก็คือลักษณะของศพเป็นสีชมพูศพเป็นสีชมพูใช่ฮะคือไซยาไนด์เนี่ยนะฮะกลไกการทํางานของมันก็คือว่าเวลารับเข้าไปนะครับในเหตุเนี่ยเาเขาบอกว่าทานข้าวแต่ว่า กับข้าวไมา่ได้แกะอะไรเลยก็แสดงว่าท้องว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดื่มเป็นของเหลวเข้าไปการดูดซึมเข้ากระแสเลือดเร็วมากเมื่อเข้ากระแสกระแสเลือดนะการสูบฉีดของหัวใจก็จะวิ่งไปทั่วร่างกายไซยาไนต์มันแตกตัวเป็น2ประจุแล้วมันจะไปบล็อกการจับออกซิเจนของฮีโมโกลบินคุณทั้งหลายก็คือเซลล์ในร่างกายเนี่ยจะไม่มีอากาศหายใจปกติถ้ามีไซยาไนา์เข้าไปในร่างกายเนี่ยคือมันมันดุนแรงถึงขนาดไม่กี่นาทีเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ฮะมันจะฉับพันก็คือเซลล์ในร่างกายจะไม่มีออกซิเจน เข้าไปเนี่ยไม่สามารถที่จะแลกแลกแก๊สในปอดเราได้ก็จะทําให้เลือดเราเนี่ยมีความเป็นกรดสูงก็จะมีตัวคาร์บอนไดออกไซด์สูงมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าคาร์บอซีฮีโมโกบินซึ่งตรงนี้เลือดจะมีลักษณะแดงข้นแดงข้นเพื่อมันจะเป็นสีชมพูเพราะนั้นมองจากผิวหนังเนี่ย ผิวของศพจะเป็นสีชมพูนี่คือลักษณะเฉพาะ,ะของไซยานาจะนท์นเลยบอกว่าน่าจะเป็นไซยานายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ใช้คําว่ามันมันมันน่าจะเกิดเหตุได้ฉับพลันเลยถ้าเป็นกรณีของไซยานายคำว่าฉับพลันของอาจารย์นะคะช่วยนิยามช่วยนิยามได้ไหมว่ามันกี่นาทีจึงแบบเกิดเหตุได้เลยค่ะอ่ะโอเคจากนัทนเทียบเคียงกับเคสของอแอมไซยานาที่จอนท์นขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาลนะครับ<อ><อ>ก็จากอาเอกสารทางวิชาการเขาจะใช้คําว่าต่อน้ําหนักตัวเช่น คุณหมีวหนัก40เงี้ยก็ใช้1มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมค่ะพูดง่ายๆก็คือทานแค่40มิลลิกรัมเนี่ยการเสียชีวิตก็อยู่ในเลงประมาณ2-3นาทีเอ่อถ้าถ้าให้ท่านผู้ชมนึกภาพออกเนี่ยมันประมาณสักช้อนชาได้ไหมคะอาจารย์โอ้ไม่ถึงครับนิดเดียวนะฮะ1กรัมนี่ก็ถือว่าเยอะเพราะว่าเป็นผงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยใส่ในแคปซูลก็ได้แต่ว่าลักษณะของคนร้ายส่วนใหญ่จะไม่ช่างตวงนะฮะเช่นถ้าจะสังหารเหยื่อนี่ก็1ปลายครึ่งช้อนชาเนี่ย ลงน้าร้อนย,ยิ่งน้ํายิ่งร้อนเนี่ยสมบัติการละลายยิ่งดีมันก็จะละลายไปเลยก็คือก็คือไม่ต้องตวงหนึ่งหนึ่งกรัมของผงไซยาานเนี่ยสามารถฆ่าคนได้วันสี่คนค่ะแล้วปกติการที่จะแบบเอามาเนี่ยมอาจารย์คิดว่ามันซื้อในไทยไหมหรือจะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ <c oughs> ยังไงคะอาจารย์คือเคสของน้องแอมเนี่ยก็สั่งซื้อออนไลน์นะครับแล้วก็ให้แก๊ปวิ่งเบวที่ร้านขายสารเคมีแห่งหนึ่งนะฮะนั่นก็มีเหตุมาแล้วแล้วก็ ในเคสของเวียดนามหกศพนะฮะช่วงที่ข่าวออกใหม่จกน่จาจะค้นอินเทอร์เน็ตอยู่เลยมันก็ยังมีขายออนไลน์อยู่ะนะฮะกระปุกหนึ่งก็ประมาณ2,000กว่าบาทอันนี้อย่าไปทำเรียนแบบนะฮะตอนนี้น่าจะน่าจะกวัดล้างกันหมดแล้วแหละ2,000กว่าบาทก็ห้าร้อยห้าร้อยกรัมใช่ไหมครับหนึ่งกรัมก็ค่าคนได้ประมาณสี่สี่คนห้าสี่ยี่สิบก็หนึ่งกระปุกก็ฆ่าได้สองพันคน ปลูกละวสองพันครชีวิตคนมันประมาณบาทเดียวอะก,กําลังจะสื่อว่ามันหาซื้อได้ง่ายมากๆในประเทศไทย,ยถูกไหมง่ายครับ,รบเข้าถึงง่ายมากนะครับก็ในร้านขายสารเคมีพันเนี่ยมีการลงทะเบียนนะครับก็คือใครจะมาซื้อไซยาไนน์เนี่ยต้องต้องลงทะเบียนแต่ทีนี้ไซยาไนน์มันใช้ในอุตสาหกรรมอื่นด้วยเช่นการาพวกเงินทองออเครื่องเงินนะฮะหรือนาฏศิลป์นนะ่ยคนที่เรียนานาฏศิลป์จะรู้ไซยาไนน์เนี่ยเขาเขาว่าเขาคุก คุกคลีเพราะเขาต้องใช้ทาความสะอาดอ่าชดาหัวโขนอะไรพวกนี้อันนี้อันตรายนะก็คือใช้ภายนอกอย่าเอามากินเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมันอยู่ใกล้เราไม่เมื่อมันอันตรายขนาดนี้มันควรจะเป็นสินค้าควบคุมหรือเปล่าคะคือเขาควบคุมอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ต้องจําเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นตลาดมือไปหาซื้อมาได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเราย้อนย้อนกับเคสคุณแอมเนี่ยก็มีดาราท่านหนึ่งที่ร้องห่มร้องไห้ก็คือซื้อมาเพื่อจะไป กำจัดตัวเงินตัวทองในบ้านจาได้ใช่ไหมฮะแกก็ยังเข้าถึงได้แล้วแกก็โดนตํารวจออกหมายเรียกในช่วงนั้นอะ่ะแต่ว่าแกก็บอกว่าก็ไม่รู้ก็คิดแต่เพียงว่าจะเอามาจัดการกับตัวเงินตัวทองใช่ไหมฮะะเพราะนั้นเคสนี้มันก็เป็นอะไรที่มันเขาเรียกเป็นเคสคลาสสิกเพราะมีการใช้มากันเป็นสิบสิบปีอ่ะในตั้งแต่อินเดียแล้วก็เวียดนามก็เคยฆ่ากันด้วยลักษณะเงี้ยเมืองไทยเนี่ยของคุณแอมก็โด่งดังมากเพราะวันจันทร์ก็ขึ้นศาลเนี่ยจันทร์ก็ ะะอาจารย์ออสเป็นไปได้ไหมว่าเคสเนี้ยอาจจะนําเข้าไซยานายมาจากต่างประเทศคือเป็นไปได้หมดแต่ถ้าแต่ถ้าอาจารย์นัดวิเคราะห์นะส่วนใหญ่เนี่ยมาหาเอาที่บ้านเราเรเอเอาง่ายๆอะเหมือนอเดมอดเดมคาราดักเอ่อรมลี่ยูซุฟ,ฟูเนี่ยที่ราชประสงค์ที่ทําระเบิดท TP ทีพี ATP. ทุกอย่างหาในเมืองไทยหมดมแล้วมาผสมเพราะฉะนั้นจะรอดมั่นใจว่าเขาหาได้บ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นวามเห็นส่วนตัวนะฮะแต่ว่าต้องให้ทางตํารวจสืบให้ทราบชัดเจนก่อน ว่าเอามาจากไหนเคสคุณแอมเนี่ยชัดเจนเลยมีแก๊ปมาส่งมินินมินี่คือคือม,มันมันมัดตาสังอะว่ามาจากไหนบ้างกระปุกสีแดงกระปุกสีขาวฟ้าสีแดงยี่ห้อของจีนอะไรประมาณนี้มีขายคือด้วยค,ความที่นะตอนนี้ท่านผู้ชมคะมันมันมีประเด็นอีกประเด็นคนึงคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสอบปากคำไกด์ชาวเวียดนามนะคะคแล้วก็ปรากฏว่าไกด์เขาก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหนึ่งในผู้เสียชีวิตแต่ยังไม่ใช่คนที่ตํารวจสันนิษฐานว่าเป็นคนลงมือนะคะสั่งให้ไปซื้อยาแล้วมารู้ตอนหลังว่าเป็นยางูหมายเลขเจ็ด ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับไซยานายอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันก่อนครู่เดียวค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ